feel free to join the event. ก็ดีค่ะคือคนมาร่วมกันทำบุญเยอะมากแล้วก็ไปช่วยกันปลูกป่าเยอะด้วยค่ะเหมือนพี่โน้เขาก็ขอบคุณเราที่แบบว่าชวนเขาไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นปีที่2แล้วใช่เป็นปีที่2แล้วเราก็ต้องขอบคุณพี่โน้เหมือนกันค่ะที่พาไปทำอะไรดีๆแล้วก็ได้ปลูกป่าด้วยคุณยังสัมภาษณ์เรื่องสถานะความสัมพันธ์อยู่เนาะคนที่ไปทำธุรกิจการกาแฟอะไรกันวันนี้พัฒนาเป็นยังไงบ้างคะก็เหมือนเดิมยังเหมือนเดิมก็คือเป็นพี่น้องที่ร่วมงานกันเหมือนเดิมค่ะสัมภาษณ์ที่ออกมาหลายคนมันดูหวานอะไรเงี้ยไม่น่าจะเป็นพี่น้องแล้วแต่คนจะมองค่ะคือจริงกลัวไหมว่ามันจะพิสูจน์ย้ำความสัมพันธ์หรือชาหลังๆที่ไปด้วยกันบ่อยๆอะไรเงี้ยคือจริงๆเราไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยแต่พอพี่โน้มาชวนแล้วเราเห็นว่ามันเป็นการไปทำบุญไปปลูกป่าคือใครมาชวนหนูทำบุญหนูก็พร้อมที่จะไปอยู่แล้วถ้าว่างค่ะแต่มันมีช็อตแบบว่าบีบซอสบีบอะไรให้กันด้วยนะที่ดูแลกันที่ร้านข้าวอ่ะอ๋อก็ตอนนั้นทุกคนก็ไปทานข้าวกันปกติค่ะแล้วก็หนูจำไม่ได้ช็อตไหนแต่ว่าก็ปกติก็ช่วยเหลือกันเป็นธรรมดาอยู่แล้วเขาเทคแคร์เราก่อนเขาเทคแคร์เราก่อนพี่เป็ดพี่โน้เขาเป็นคนดูแลเทคแคร์คนรอบข้างอยู่แล้วค่ะแหวนแบบการใส่ในการแบบอะไรยังไงคะก็อันนี้เขาพี่โน้ตไปเที่ยวแล้วก็ซื้อมาฝากต้องเป็นแหวนคู่ด้วยหรอคะไม่ใช่แหวนไม่ได้มองว่าเป็นแหวนคู่ค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่รู้แต่ว่าเขาซื้อมาฝากก็ดีใจมันมีลักษณะคล้ายกันไหมคะมันมีลักษณะคล้ายกันคล้ายกันไหมก็ใกล้เคียงก็ใกล้เคียงนะคะที่เขาได้มีความเด็ดเด่นไม่มีค่ะก็คือเขาบอกว่าเออเห็นแล้วในถุงก็ทำให้ใช่เราเป็นผู้ฝ่ายรับเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่ให้แบบที่มันใกล้เคียงกันอย่างนี้ก็ใครซื้อของมาฝากเราก็ดีใจอยู่แล้วไม่ว่านะใครซื้อของอะไรมาฝากก็ดีใจขอบคุณค่ะในอนาคตมันจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้มากแค่ไหนคะนิชาไม่รู้มันไม่ได้มองถึงอนาคตเลยค่ะตอนนี้คือรู้สึกว่าชีวิตทุกวันนี้มันมีความสุขแบบที่หนูเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็เลยไม่ได้มองอะไรไปข้างหน้าหรือว่าไม่มีแฟนอะไรมากมายแล้วมีสื่อก็เหมือนสถิตก็คุยกับพี่โน้อยู่แค่คนเดียวนู้หุยหนูก็คุยกับเพื่อนหลายคนค่ะไม่คือที่สนิทกับพี่โน้มากขึ้นคือเรารู้จักกันมากขึ้นเพราะว่าการทำงานมันได้เจอกันอยู่เรื่อยๆค่ะมันก็ทำให้เราต้องเจอกันต้องรู้จักกันมากขึ้นอยู่แล้วรู้จักมาสักพักเราเปิดใจให้พี่โน้บ้างไหมก็ไม่คืออย่างที่บอกค่ะตอนนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องตรงนั้นว่าจะต้องเปิดต้องปิดหรือต้องมีใครหรือไม่มีใครคือณชีวิตทุกวันนี้หนูสบายใจที่จะอยู่แบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องที่มันไม่รู้ว่าอะไรมันจะเข้ามาเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ก็คือไม่ได้ศึกษากับใครอยู่ใช่ไหมคะไม่ค่ะพี่น้องก็เป็นพี่น้องกันค่ะเป็นพี่น้องที่ร่วมงานกันก็ดีอยู่แล้วทำบุญด้วยกันบ่อยๆแบบนี้มีแบบเขาเรียกว่าแบบณเดชน์ย่าๆอย่างเงี้ยไปทำบุญด้วยกันบ่อยๆความยุ่งของพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้อ่ะเราทุกคนไม่สามารถรู้อนาคตได้ก็ขอไม่พูดถึงอนาคตดีกว่าแต่ว่าปัจจุบันนี้เราสบายใจแบบนี้อยู่แบบนี้แล้วก็ทุกอย่างในชีวิตที่เป็นแบบนี้ตอนนี้มันดีอยู่แล้วไปทำบุญกันโอกาสจะเนี่ยทุกคนถามเรื่องอนาคตซึ่งหนูตอบไม่ได้คือมันเป็นอะไรที่เราไม่ได้ไปมองถึงตรงนั้นเลยอะค่ะก็เลยปล่อยสบายๆให้มันเป็นไปดีกว่างั้นปัจจุบันเป็นลูกคนที่พิเศษที่สุดไหมคะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีเป็นมิตรภาพที่ดีที่ช่วยกันทำสิ่งดีๆดีกว่าพิเศษเลยค่ะก็เป็นมิตรภาพที่ดีค่ะ